ดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่25ในเทศกาลธรรมดาบทอ่านทั้ง3บทในวันนี้เราอาจจะแบ่งออกเป็น2ใจความหลักใหญ่ๆ2หัวข้อหลักใหญ่ๆ2แนวคิดใหญ่ๆแนวคิดแรกยังต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วก็คือว่านบุญมาร์โกเนี่ยบทพระวรสารสืบเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วท่านพยายามจะเสนอว่าคนไหนที่จะติดตามพระเยซูเจ้าเนี่ยคนนั้นจะต้องติดตามไปจนกระทั่งถึงแทบเชิงไม้กางเขนของพระเยซูเจ้านะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเราคงจำได้นะครับพระเยซูเจ้าบอกกับบรรดาสาวกบอกว่าพระองค์จะเสด็จเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มบรรดาผู้ใหญ่ทางศาสนาสมณะคัมภีราจารย์จะจับพระองค์ไปเขี่ยนตีทรมานตรึงกับไม้กางเขนสิ้นพระชนฝังไว้แล้ว3วันพระองค์จะเสด็จกลับคืนพระชนมาชีพนบุญมาร์โกผู้ซึ่งเสนอแนวคิดนี้เวลาท่านเขียนพระวรสารว่าการมาติดตามพระเยซูเจ้าเนี่ยเราต้องเข้าไปให้ถึงที่ตรงนั้นคือที่ที่พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนปรากฏว่าพระวรสารของอาทิตย์ที่แล้วพอพระเยซูเจ้าตรัสอย่างนี้เสร็จเปโตรรับไม่ได้เปโตรบอกพระเยซูเจ้าบอกว่าสิ่งนี้ต้องไม่เกิดขึ้นแล้วพระเยซูเจ้าก็บอกกับเปโตรบอกว่าถอยไปข้างหลังซาตานเจ้าไม่คิดอย่างพระแต่เจ้าคิดอย่างมนุษย์นะครับการเข้าไปถึงไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเป็นหนทางที่คริสเตียนทุกคนจะต้องเดินตามพระฉบับแบบของพระเยซูเจ้าอาทิตย์ที่แล้วบทพระวรสารจึงสรุปตรงคำที่พระเยซูเจ้าบอกว่าใครติดตามเราก็ให้ผู้นั้นเสียสละตนเองแบกไม้กางเขนของตนขึ้นบ่าแล้วแบกตามเราไปทุกวันใครที่รักษาชีวิตไปไว้ย่อมทำให้ชีวิตนั้นเสียไปแต่ใครยอมเสียสละชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราผู้นั้นจะรอดเป็นการเชื้อเชิญชัดๆแล้วเราต้องถือว่าบทพระวรสารของนบุญมาร์โกเนี่ยเป็นบทพระวรสารที่เขียนให้กับคนต่างศาสนาที่จะมารู้จักพระเยซูเจ้าแล้วท่านไม่อายที่จะพูดว่าลูกอยากจะมาติดตามพระเยซูเจ้าลูกต้องเข้าใจว่าหนทางที่จะติดตามพระเยซูเจ้าเนี่ยเป็นหนทางเดียวกันคือลูกต้องแบกไม้กางเขนพ่อบอกว่าแนวคิดหลักของวันอาทิตย์นี้มีอยู่2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็อยู่ในแนวคิดนี้นะครับก็คือการแบกไม้กางเขนติดตามพระเยซูเจ้าไปเพราะอะไรครับเพราะว่าหนทางกางเขนเนี่ยไม่ใช่หนทางที่สบายต้องเสียสละตนเองบทพระวรสารในวันอาทิตย์นี้เป็นบทพระวรสารต่อจากอาทิตย์ที่แล้วและจากที่เขาได้รับคำสอนจากพระเยซูเจ้าเรื่องต้องเสียสละตนเองแบกไม้กางเขนติดตามพระองค์ไปโลกเปโตรรับไม่ได้เปโตรมาบอกว่าพระองค์อย่าพูดเรื่องสิ้นพระชนบนไม้กางเขนโลกพระเยซูเจ้าบอกว่าไปให้พ้นซาตานเจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้าคิดอย่างมนุษย์เขาก็เดินต่อไปกับพระเยซูเจ้าบรรดาศิษย์นี่เดินทางต่อไปจากพระเยซูเจ้านะครับพอเดินทางไปเรื่อยๆปั๊บเข้าไปในที่พักแห่งหนึ่งนี่แหละครับวันนี้มาถึงบทพระวรสารบทนี้นะครับพ่อเขาอ่านสักเล็กน้อยพี่น้องจะได้ต่อจากตอนที่พ่อเล่าอาทิตย์ที่แล้วมาถึงตอนนี้ได้บทพระวรสารของนบุญมาร์โกอาทิตย์นี้นะครับเวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากที่นั่นพร้อมกับบรรดาศิษย์ผ่านแคว้นกาลิลีพระองค์ไม่ทรงต้องการให้ผู้ใดรู้ทรงสั่งสอนบรรดาศิษย์และตรัสว่าบุตรแห่งมนุษย์จะถูกมอบในเงื้อมือของคนทั้งหลายเขาจะประหารชีวิตพระองค์แต่เมื่อถูกประหารแล้วในวันที่3พระองค์จะเสด็จกลับคืนชีพบรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้แต่ก็ไม่กล้าทูลถามบทพระวรสารในวันนี้ยังย้ำตอนที่แล้วคล้ายๆกันตอนที่แล้วพระเยซูเจ้าก็บอกแบบนี้บอกว่าพระองค์จะเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มแล้วผู้ใหญ่ทางศาสนามหาสมณะคัมภีราจารย์จะจับพระองค์ไปตึงกางเขนนะครับแล้วทำให้เปโตรเนี่ยบอกว่าไม่เอาเรื่องนี้ต้องไม่เกิดขึ้นนี่พูดอีกแล้วแสดงว่าสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้แนวคิดของนบุญมาร์โกที่เขียนบทพระวรสารให้คนต่างศาสนาฟังเนี่ยแม่นยำมากท่านต้องการจะบอกว่าพระเยซูเจ้าต้องเชื้อเชิญเราให้เข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มกับพระองค์หนทางแห่งความรอดคือหนทางไม้กางเขนแต่ในวันนี้พูดชัดๆเลยครับพวกศิษย์ไม่เข้าใจนะครับบรรดาศิษย์ไม่เข้าใจพระวาจานี้แต่ไม่กล้าทูลถามคราวที่แล้วนบุญเปโตรได้เข้าไปทักท้วงโดนพระเยซูเจ้าเอ็ดว่าไปให้พ้นซาตานถอยไปข้างหลังเจ้าไม่คิดอย่างพระเจ้าคิดอย่างมนุษย์ครั้งนี้ก็เลยไม่มีใครกล้าถามนะครับตอนนี้
มีต่อวันอาทิตย์นี้บทพระวรสารไม่ได้จบแค่นี้ยังมีต่อไปบอกว่าพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงเมืองคาเปอร์นาอุมพร้อมกับบรรดาศิษย์เมื่อเสด็จเข้าไปในบ้านพระองค์ตรัสถามเขาว่าท่านถกเถียงกันเรื่องอะไรขณะที่เดินทางเขาก็นิ่งพอระหว่างทางเขาถกเถียงกันว่าผู้ใดยิ่งใหญ่กว่ากันพระองค์จึงประทับนั่งแล้วทรงเรียกอัครสาวก12คนเข้ามาตรัสว่าถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคนครั้นแล้วพระองค์ทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางกลุ่มพวกเขาทรงโอบเด็กนั้นไว้ตรัสว่าผู้ใดที่ต้อนรับเด็กเล็กๆ เช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเราและผู้ใดที่ต้อนรับเราก็มิใช่ต้อนรับเพียงเราเท่านั้นแต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วยบทพระวรสารในวันอาทิตย์นี้ต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วอย่างแน่นอนนะครับด้วยเหตุว่าในช่วงแรกนั้นเป็นเรื่องของการที่ต้องเสียสละตนเองแบกไม้กางเขนพอพระเยซูเจ้าตรัสว่าพระองค์จะต้องเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขน3วันถูกฝังไว้แล้วจะกลับคืนชีพการจะชนะความตายก็ต้องตายเช่นกันเรามาเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้าการจะไปถึงเมืองสวรรค์นั้นเราต้องเข้าไปในหนทางกางเขนแบบพระเยซูเจ้านะครับปรากฏว่าพวกศิษย์ไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจถึงขนาดไหนครับเขาไม่เข้าใจถึงขนาดที่ว่าเวลาเนี้ยกำลังเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาคิดกันว่าพระอาจารย์เราเนี่ยกำลังจะเข้าไปสถาปนาอาณาจักรสวรรค์แต่ด้วยวิธีแบบทางโลกคือเดี๋ยวพอพระอาจารย์เราเป็นใหญ่เราคนหนึ่งจะได้นั่งข้างซ้ายคนหนึ่งข้างขวาคนนั้นมีตำแหน่งไอ้นั่นคนนี้มีตำแหน่งไอ้นี่พระเยซูเจ้าตรัสถามเขาว่าพวกท่านคุยกันตามทางเรื่องอะไรพวกเขาก็อายไม่กล้าพูดนิ่งอยู่นะครับแล้วพระเยซูเจ้าก็เลยสอนบทเรียนนี้แก่เขาก็คือว่าใครอยากเป็นใหญ่ก็ให้รับใช้ผู้อื่นเดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุจแสงทองส่องชีวิตเช้าตรู่อาทิตย์นี้โมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง9อสมทคุณเชื่อในพลังแห่งความรักมากแค่ไหนพบกับรายการ Power of Loveพลังรักสร้างพลังคุณรายการที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าความรักยังมีอยู่บนโลกใบนี้และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกอย่างมากมายรับชมได้ทุกวันอาทิตย์ 17:00 นถึง 17:30 นทางช่อง TNN 24แนวคิดบทพระวรสารของวันอาทิตย์ที่แล้วกับวันอาทิตย์นี้ยังอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับคือเรื่องการต้องเข้าไปในหนทางไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่ไม่ง่ายนะครับเป็นชีวิตที่ต้องเรียนแบบองค์พระเยซูเจ้าแต่ว่าในขณะที่เรียนแบบองค์พระเยซูเจ้าแบกไม้กางเขนอย่าลืมนะครับพระเยซูเจ้ามีฉากที่สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนก็จริงแต่พระองค์ถูกฝังไว้3วันแล้วพระบิดาทรงให้พระองค์กลับคืนพระชนม์ชีพชีวิตคริสตังของเราทุกคนก็เช่นเดียวกันเมื่อเราก็ไปในทางแห่งกางเขนคือเรายอมเสียสละชีวิตตนเองน้ำใจตนเองไม่เอาน้ำใจตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นที่ตั้งแต่ว่ายอมเสียสละเพราะเห็นแก่พระเยซูเจ้าเห็นแก่ความรักแก่สังคมแก่ครอบครัวเพราะว่าเดี๋ยวพระจะยกเราขึ้นเราไม่ได้อยู่ในทางแห่งไม้กางเขนตลอดไปเพราะว่าเพียงแต่ว่ากางเขนเป็นทางผ่านไปสู่เกียรติมงคลขององค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้เมื่อเรารู้แนวคิดหลักแล้วนะครับแล้วพระเยซูเจ้าก็ยังสอนสาวกตั้ง2ครั้งนะครับครั้งแรกก็เอ็ดนักบุญเปโตรไปเพราะเขาคิดอย่างมนุษย์เขาไม่คิดอย่างพระพอมาครั้งนี้เขาคุยกันตามทางเรื่องเพิ่งจะจบไปคุยกันตามทางคุยว่าใครจะได้เป็นใหญ่นั่งข้างซ้ายข้างขวาพระเยซูเจ้าก็เลยต้องบอกเขาอีกทีบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่เธอคิดพระอาณาจักรสวรรค์ที่เราจะเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มที่จะขึ้นไปบนไม้กางเขนสิ้นพระชนถูกฝังไว้สามวันแล้วกลับคืนชีพไม่ใช่เรื่องของการได้นั่งข้างซ้ายข้างขวาเป็นใหญ่เป็นโตยศถาบรรดาศักดิ์แบบทางโลกแต่มันเป็นเรื่องของการที่เราต้องไปรับใช้คนอื่น
แล้วพระเยซูเจ้าก็เลยได้ให้ข้อคิดแก่บรรดาสาวกว่าใครที่อยากเป็นใหญ่คนนั้นก็ต้องไปรับใช้ผู้อื่นแล้วพระองค์ก็ทรงเรียกเด็กคนหนึ่งเข้ามาในวันนี้น่ารักนะครับพระเยซูเจ้าทรงจูงเด็กคนหนึ่งเข้ามาในหมู่พวกเขาแล้วโอบเด็กนั้นไว้นะครับมี2ขั้นตอนนะครับพระองค์ทรงจูงมือเด็กเล็กๆคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในหมู่พวกเขาแล้วผมก็ทรงโอบกอดเด็กนั้นแล้วบอกว่าใครที่ไม่ถ่อมตัวทำตัวลงเหมือนเด็กเล็กๆคนนี้ก็จะเข้าสวรรค์ไม่ได้เราลองฟังคำพูดของพระเยซูเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่งก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้รับใช้ของทุกคนขั้นแล้วพระองค์ทรงจูงเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางกลุ่มพวกเขาทรงโอบเด็กนั้นไว้ตรัสว่าผู้ใดต้อนรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเราและผู้ใดที่ต้อนรับเราก็มิใช่ต้อนรับเพียงเราเท่านั้นแต่ต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วยหนทางแห่งไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าจึงเป็นหนทางที่สวนทางกับการเป็นใหญ่เป็นโตในโลกนี้เป็นใหญ่เป็นโตในโลกนี้ไม่ได้หมายความว่าการเป็นผู้นำไม่ดีนะครับแต่หมายความว่าเราวันๆคิดแต่เรื่องว่าเราจะต้องอยู่เหนือคนอื่นกดคนอื่นแต่การที่เราจะเป็นใหญ่ในเมืองสวรรค์คือการที่เราไม่คิดถึงเรื่องว่าเราจะเป็นเหนือใครเราจะไปกดใครลงไม่ใช่เรื่องอาณาจักรทางโลกที่ไปตีแผ่นดินนั้นแล้วไปอยู่เหนือเขาแต่เป็นเรื่องของการที่เราไปรับใช้กันและกันแล้วอาณาจักรของพระก็บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าบอกว่าใครต้อนรับคนคนหนึ่งแม้เขาจะต่ำต้อยเหมือนเด็กเหมือนที่พระองค์ทรงต้อนรับเด็กเข้ามาในกลุ่มอัครสาวกเวลาเด็กๆเข้ามาถ้าเราเป็นคนที่จิตใจคับแคบแล้วว่าไปผู้ใหญ่ก็จะคุยกันออกไปข้างนอกแต่นี่หมู่สาวกอัครสาวกพระเยซูเจ้าจูงเด็กเข้ามาในหมู่พวกเขาเลยครับพระเยซูเจ้าไม่ทรงรู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นอุปสรรคอะไรด้วยเหตุว่าต้องการจะให้ตัวอย่างว่าเวลาเราอยู่กันในสังคมเนี่ยเราก็อย่าไปมองคนอื่นว่าไร้ค่าออกไปไล่คนอื่นออกไปมองคนอื่นเป็นเด็กหมายความว่ามองว่าเขาไม่มีส่วนในเรื่องที่เราจะพูดไม่รู้เรื่องคนอื่นต่ำกว่าเราอาณาจักรสวรรค์ของพระเป็นเจ้าจึงเป็นอาณาจักรของการที่เราต้อนรับซึ่งกันและกันแม้คนคนนั้นจะดูเหมือนว่าในสายตาผู้ใหญ่เด็กๆไม่มีค่าคนคนนั้นอาจจะดูในสังคมว่าไม่มีค่าแต่เราต้องต้อนรับเขาใครที่ต้อนรับก็เหมือนต้อนรับพระเยซูเจ้าผู้องค์ตรัสเองแล้วใครที่ต้อนรับพระเยซูเจ้าก็ต้อนรับผู้ที่ส่งพระเยซูเจ้ามาคือองค์พระบิดาเจ้าเราผ่านแนวคิดหลักอันแรกไปแล้วนะครับแนวคิดหลักอันแรกก็คือเรื่องไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าที่พระเยซูเจ้ายังทรงย้ำเสมอว่าการมาติดตามพระองค์คือการเสียสละตนเองแบกไม้กางเขนติดตามพระองค์ไปศาสนาคิดจึงไม่เหมือนกับลัทธิบางลัทธิที่สอนให้คนเนี่ยมีแต่เอาบางทีทุกวันนี้มีลัทธิมากมายนะครับที่สอนว่าทำอย่างนี้แล้วจะมีโชคลาภทำอย่างนี้แล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองทำอย่างนี้แล้วจะก้าวหน้าในอาชีพการงานทำอย่างนี้แล้วจะมั่งมีสีสุขมันเป็นลัทธิที่ทำให้เราสะสมความโลภสะสมไม่รู้จักพอแต่ว่าปรากฏว่าสิ่งที่พระเยซูเจ้าสอนเรานั้นกลับกลายเป็นว่าถ้าลูกอยากจะมีความสงบสันติมีอาณาจักรสวรรค์ในโลกนี้กลับกลายเป็นการที่ลูกต้องรู้จักเสียสละตนเองแบกไม้กางเขนติดตามพระเยซูเจ้าไปแล้วที่เหลือนั้นพระบิดาเจ้าจะให้ชีวิตของลูกเนี่ยก้าวหน้ามีความสงบสันติมีความสุขฉันพี่น้องนะครับเราผ่านแนวคิดเรื่องแบกไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าไปแล้วแนวคิดที่สองคราวนี้กางเขนมีสองแบบแบบนึงก็คือเราตัดสละน้ำใจตนเองของเราเราไม่ทำตามใจตัวเราทุกอย่างเราไม่กอบโกยเราไม่ได้อยู่ในลัทธิที่สะสมความโลภเอาทรัพย์สมบัติเข้ามาแต่เรารู้จักตัดสละเสียสละเพราะเห็นแก่เพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเยซูเจ้าบอกว่าเพราะเห็นแก่เราเพราะนั้นคำอุทานอาทิตย์ที่แล้วที่พ่อบอกว่าบางครั้งคริสตังจึงอุทานเวลาเราดำเนินชีวิตไปแล้วมีอุปสรรคแล้วเราต้องเสียสละตนเองแล้วทำเราก็จะพูดว่าเห็นแก่พระเราทำเพราะเราเห็นแก่พระใช่ไหมครับแนวคิดนี้ผ่านพ้นไปแล้วปรากฏว่าไม้กางเขนมันมาจากการที่เราต้องตัดสละความต้องการของตัวเราบ้างนะครับกิเลสของเราบ้างนะครับแต่บางที
ไม้กางเขนก็มาจากคนรอบข้างด้วยอันนี้เป็นแนวคิดที่2ที่บทพระคัมภีร์ทั้ง3บทในวันนี้อยากจะให้เรานะครับแนวคิดที่2ที่ไม้กางเขนที่คนอื่นเขาให้เราเป็นอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุจแสงทองส่องชีวิตเช้าตรู่อาทิตย์นี้โมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง9อสมทคุณเชื่อในพลังแห่งความรักมากแค่ไหนพบกับรายการ Power of Loveพลังรักสร้างพลังคุณรายการที่จะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าความรักยังมีอยู่บนโลกใบนี้และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกอย่างมากมายรับชมได้ทุกวันอาทิตย์ 17:00 นถึง 17:30 นทางช่อง TNN 24แนวคิดหลักที่2สำหรับบทอ่านทั้ง3บทในวันอาทิตย์นี้นะครับก็พ่อได้บอกแล้วว่าบางครั้งหนทางแห่งกางเขนมาจากเราต้องตัดสละน้ำใจตัวเราไม่เอาตัวเราเป็นศูนย์กลางไม่ทำตามที่เราต้องการรู้จักที่จะไม่กอบโกยไม่เอาเข้ามาสะสมความโลภแล้วตัดออกไปเพราะเห็นแก่พระอันนี้นะครับแต่บางครั้งกางเขนก็มาจากการที่คนอื่นหยิบยื่นมาให้เราแล้วบทอ่านในวันนี้เขาต้องการจะพูดอย่างนั้นนะครับเราลองฟังบทอ่านที่1ดูนะครับบทอ่านที่1นำมาจากหนังสือปรีชาญาณ นะครับคนอาธรรมกล่าวว่าเราจงดักซุ่มทำลายผู้ชอบธรรมเพราะเขาทำให้เรารำคาญใจเขาต่อต้านกิจการของเราขอตำหนิเราว่าฝ่าฝืนธรรมบัญญัติกล่าวหาว่าเราไม่ปฏิบัติตามการอบรมที่ได้รับจงดูเถิดว่าคำพูดของเขาจะจริงหรือไม่เราจงพิสูจน์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแก่เขาในวาระสุดท้ายถ้าผู้ชอบธรรมเป็นบุตรของพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงปกป้องเขาและทรงช่วยเขาให้พ้นเงื้อมือของศัตรูเราจงสาปแช่งและทรมานลองใจเขาให้รู้ว่าเขาอ่อนโยนเพียงใดจงทดสอบว่าเขาอดทนเพียงใดเราจงตัดสินลงโทษให้เขาตายอย่างอัปยศถ้าเป็นจริงอย่างที่เขาพูดพระเจ้าจะทรงคอยดูแลเขาบทอ่านจากหนังสือปีชาญาณให้ข้อคิดแก่เราว่าบางครั้งพอเราจะรับใช้พระเป็นเจ้านะครับเราจะเป็นคนดีกางเขนก็มาจากคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาเห็นเราดำเนินชีวิตอย่างนี้บางครั้งชีวิตของคนดีก็ทิ่มต่ำใจของคนที่ประพฤติชั่วเรายังไม่ทันจะไปกล่าวว่าเธอประพฤติไม่ดีแต่เขาประพฤติไม่ดีใช่ไหมครับแต่เราเราประพฤติดีความประพฤติดีของเรามันทิ่มต่ำชีวิตของเขาเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบก็อยากจะทดลองเราว่าดูสิเราจะทำดีไปได้แค่ไหนบางทีเขาก็กลั่นแกล้งเราเราไปวัดทุกวันอาทิตย์จูงมือสามีภรรยาลูกๆไปวัดพร้อมกันนะครับแล้วเสร็จแล้วพอไปวัดทุกอาทิตย์อีกข้างบ้านเขาก็เป็นคาทอลิกเขาไม่ไปวัดเขาตื่นสายๆแล้วเขาไม่ไปวัดก็เห็นเราไปวัดทุกเช้าเรายังไม่ทันจะไปว่าเขาเลยบอกว่าทำไมเธอไม่ไปวัดวันอาทิตย์ล่ะแต่ชีวิตที่ไปวัดของเราเนี่ยมันทิ่มต่ำใจเขาเขาเห็นเราไปวัดทุกวันอาทิตย์กลับจากวัดมาเขาก็เพิ่งตื่นเขาก็ไม่ชอบเพราะวิถีชีวิตอย่างนี้มันเกิดการเปรียบเทียบทำให้เขารู้สึกเขาเป็นคนบาปบางครั้งเขาก็รู้สึกว่าอยากจะทดลองเรานะครับอ๋อแกไปวัดใช่ไหมเขาก็กวาดขยะวาดขยะเอาไปทิ้งหน้าบ้านเราพอเรากลับมาจากวัดอ้าวขยะเต็มหน้าบ้านเลยเขาก็รอดูซิว่าเราจะทำยังไงบางครั้งเราตะบะแตกเราก็ด่าคนที่เอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านเรานะครับเขาก็จะพูดขึ้นมาบอกว่าโอ้ก็เหมือนกันน่ะไปวัดกลับมาก็ด่าคนนึกว่าจะเป็นคนดีเขาก็ทดลองเราเหมือนกันเวลาพ่อบอกว่าไม้กางเขนบางครั้งมาจากการที่เราต้องเสียสละน้ำใจตัวเราเองแต่บางครั้งไม้กางเขนก็มาจากคนอื่นไม่กังเขนมาจากคนอื่นประการแรกหนังสือปีชาญาณบอกเราบอกว่าบางครั้งก็มาจากการที่เราดำเนินชีวิตในโลกนี้นะครับมีคนที่เขาก็อยากจะทดลองเราเหมือนกับคำในปีชาญาณชัดเหลือเกินครับให้เราทดสอบมันดูซิว่ามันจะอดทนไหมนะครับ
ก็ว่าเป็นคนดีดูสิพระเจ้าจะช่วยมันไหมคอยดูชีวิตมันเขาพูดจนถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นคำพูดของผู้คนก็เป็นกางเขนอันหนึ่งที่เราต้องแบกใช่ไหมครับแต่ในขณะที่เราติดตามพระเยซูเจ้าเนี่ยกางเขนทั้งสองชนิดชนิดที่ออกมาจากตัวเรากับชนิดที่ผู้คนเอามาให้เราเนี่ยถ้าหากว่าเรามองไปที่พระประวัติของพระเยซูเจ้าเราจะเห็นว่าพระเยซูเจ้าก็เจอมาหมดแล้วพระเยซูเจ้าเป็นพระแต่ไม่ได้ทรงหวงแหนพระธรรมชาติเท่าเสมอพระบิดากับทอมองค์ลงมารับสภาพมนุษย์ดุจทาสเป็นมนุษย์ดุจเราแล้วยังถ่อมองค์ลงกว่านั้นอีกขึ้นไปบนไม้กางเขนสิ้นพระชนนะครับพระเยซูเจ้าทรงสละน้ำใจตนเองอันนี้การแบกไม้กางเขนแบบที่หนึ่งของพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทำมาเป็นคนเหมือนเราอย่างที่สองพระเยซูเจ้าอยู่บนไม้กางเขนนะครับโจรที่ถูกตึงกางเขนข้างพระเยซูเจ้าโจรข้างซ้ายเป็นคนที่ไม่ดีก็บอกว่าไหนแกว่าแกเป็นลูกของพระไงแกช่วยตัวแกแล้วช่วยตัวเราด้วยสิเราก็จะเชื่อบรรดามหาสมณะที่อยู่ข้างล่างบอกให้เขาเป็นบุตรพระเจ้าก็ให้เขาลงมาจากกางเขนสินี่ไม่ลงมาจากกางเขนก็แปลว่าไม่ใช่พระบุตรพระเจ้าก็จะตึงกางเขนเพื่อจะดูว่าพระจะช่วยแกไหมเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าเจอมาหมดแล้วแต่ว่าการที่พระจะช่วยไหมเนี่ยมันบางทีเราไม่มีชีวิตอยู่นานพอที่จะเห็นฉากนั้นสิครับแต่สำหรับเราผู้ซึ่งมีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งมีความเชื่อในพระบิดาเจ้าเราได้เห็นฉากนี้พบพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพในวันที่3แล้วเราผู้ซึ่งมีชีวิตในโลกนี้เราไม่ต้องกลัวครับเรามีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะกลับคืนชีพหรือว่าพระจะยกเราขึ้นมาเราจะได้เห็นแต่เราจะเพิ่งหนีพระไปก่อนฉากนี้สำคัญที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะช่วยเหลือเราแต่เราพอเจอไม้กางเขนของคนอื่นใส่เรา 2-3 ทีเราก็ทิ้งพระแล้วหนีแล้วเลิกทำดีดูสิพระจะช่วยมันไหมเราก็ทนไม่ไหวเราก็เลิกทำดีแล้วก็หนีไปทิ้งไม้กางเขนเพราะฉะนั้นข้อคิดทั้งสองข้อนะครับบางครั้งไม้กางเขนก็มาจากคนอื่นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเราต้องสวดขอพระกำลังจากพระในการที่เราจะแบกไม้กางเขนไปจนถึงที่สุดให้จนได้นะครับบทอ่านที่สองในวันนี้นะครับเป็นบทจดหมายของนักบุญยาโคบนะครับอ่านมา3สัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4นักบุญยาโคบได้พูดกับเราบอกว่าการที่เราจะแบกไม้กางเขนเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้นะครับที่ใดมีความอิจฉาริษยาและความทะเยอทะยานที่นั่นย่อมมีแต่ความวุ่นวายเราไม่ชอบบ้านนี้ไปวัดทำให้เราดูไม่ดีแล้วคุณยาโคบบอกว่าสงสารนะสังคมที่มีคนแบบนี้ก็เจอวุ่นวายส่วนปีชาญาณนั้นมาจากเบื้องบนประการแรกเป็นสิ่งบริสุทธิ์แล้วจึงก่อสันติเห็นอกเห็นใจอ่อนน้อมเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาบังเกิดผลเป็นความดีงามไม่ลำเอียงไม่เสแสร้งผู้ที่สร้างสันติย่อมเป็นผู้หวานในสันติและจะเก็บเกี่ยวผลเป็นความชอบธรรมนบุญยาโคบให้ข้อคิดแก่เราถึงคุณสมบัติของการที่เราจะแบกไม้กางเขนนะครับแล้วก็เป็นลูกของพระว่ามันเป็นแบบนี้แต่ยังมีอีกอันหนึ่งก็คือว่าท่านอยากได้แต่ไม่ได้จึงฆ่ากันท่านอยากได้แต่ไม่สมหวังจึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กันท่านไม่มีเพราะไม่ได้วอนขอท่านวอนขอแต่ไม่ได้รับเพราะท่านวอนขอไม่ถูกต้องคือวอนขอเพื่อนำไปสนองกิเลสตัณหาของท่านในวันนี้เรานำเอาทั้ง3บทอ่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราอย่าสะสมความโลภนบุญยาโคบก็บอกว่าเราเข้าไปในทางหนทางแห่งกางเขนนะครับเพราะฉะนั้นท่านขอไม่ได้รับเพราะว่าท่านขอไปสะสมกิเลสตัณหาของท่านนั่นเองสวัสดีครับ